ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเป็นแอปที่ตอนนี้กำลังระบาดมากเป็นแอปกู้เงินและตั้งชื่อแอปน่ารักมากคือแอปกระเป๋าวิเศษเพราะหนุ่มคนนี้เขาไปกู้เงินผ่านแอปตอนแรก 1,600 บาทดอกเบี้ยต้องเป็น 2,600 แต่แอปมันเหมือนให้กดติ๊กติ๊กติ๊กแล้วเหมารวมกู้เงินทุกแอปมารวมกันเลยครับเขารู้ตัวอีกทีนึงคือเขาต้องจ่ายดอกเบี้ยแบบเป็นหนี้หัวโตคุณผู้ชมเนี่ยเปิดให้ดูยาวๆเนี่ยนะครับนี่คือภาพที่นายสันติมหารัฐาอายุ53เขาก็เอาหลักฐานเนี่ยมาให้ทางตำรวจครับมาตรวจสอบนะว่าเขาอ่ะโดนไปจากการกู้เงินแอปเดียวคุณผู้ชมฟังนะกดกู้แอปเดียวแต่มันมัดรวมแบบมัดมือชดมาประมาณ10แอปครับกลับกลายเป็นว่าจากที่ตอนแรกกู้ 1,600 เขาได้มา 8,000 แล้วต้องจ่ายดอกเบี้ย 20,000 บาทภายใน6วันต้องจ่ายดอกรวมเงินต้น 20,000 บาทรวมต้องเสียดอก 12,000 ทั้งที่เขาบอกว่าคือเขาจะเอาแค่ 1,600 อ่ะเขาจะเอาแค่นั้นน่ะแล้วนายสันติบอกว่าพอเจอข้อความว่าคุณต้องจ่ายนู่นนี่เนี่ยๆๆเขาตกใจมากเขาช็อกมากแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเริ่มต้นจากแอปกระเป๋าวิเศษครับ 1,600 บาทแล้วก็บอกว่านี่ถ้าคุณแอปนี้นะคุณต้องจ่ายต้นพร้อมดอก 2,600 บาทภายใน6วันซึ่งมันก็สูงเกินกว่าอัตรากฎหมายกำหนดแล้วนะครับทีเนี้ยเขาก็คิดว่ายอดแค่นี้เขาน่าจะพอสู้ไหวแล้วก็พอถึงเวลาแอปมันก็มัดมือชกรวมกันมาหมดเต็มไปหมดเลยทำให้ตอนนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้จะเอาปัญญาเอาเงินจากที่ไหนมาหาเงินจากที่ไหนมาให้เขาก็ไม่รู้เครียดมากมันคือการยัดเยียดครับไปปุ๊บเราก็มีเงินเข้ามา 1,600 แต่เรารู้ว่ากำหนดกัน6วันเรามีคืนแค่ละ 2,600 อ่ะแต่อยู่ดีอ่ะตัวเว็บที่มันอยู่ก็กับเป๋าตังค์พิเศษเนี่ยมันมี20เว็บเลยมั้งมันทยอยเข้ามาจนหมดอ่ะภายใน6วันอ่ะแล้ว20เว็บเราเฉพาะดอกอ่ะมันทลายตอนนี้ต้นมา 8,000 ดอกมันก็ต้องปาไป 20,000 เนี่ยแหละครับวิเศษสมชื่อครับคือวิเศษเอาดอกมาให้เต็มไปหมดเลยครับตำรวจก็บอกว่าต้องตรวจสอบแหละเพราะมันถือเป็นการปล่อยเงินกู้ผิดกฎหมายนอกกฎหมายอัตราดอกเบี้ยสูงกว่ากฎหมายกำหนดเยอะมากๆแต่ก็ไม่รู้ว่าระบบมาตรการมันจะสามารถสาวถึงหรือเปล่าเซิร์ฟเวอร์อยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าเตือนทุกท่านอย่าไปหลงเชื่อครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ